คล็ดลับการเตรียมตัวไปต่างประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฮลท์แชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับคุณหมอทันดอนครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอฮะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีใครเขาอยากเป็นนะครับคุณหมอฮะโดยเฉพาะเวลาไปท่องเที่ยวนานๆไปเที่ยวต่างประเทศวางแผนกันอย่างดีแล้วไปป่วยมีวิธีเทคนิคในการป้องกันนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก่อนออกเดินทางไงครับคุณหมอครับสำหรับผู้เดินทางนะครับก็ต้องทราบตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรแล้วก็มียาประจำตัวที่ต้องกินยังไงบ้างนะครับเพราะว่าโรคประจำตัวหรือยาประจำตัวเนี่ยก็ต้องมีการพกติดตัวไปในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับอันที่2เลยก็ต้องทราบว่าเราจะเดินทางไปในประเทศไหนไปในภูมิภาคไหนแล้วก็ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีการติดเชื้อมีโรคระบาดอะไรที่เกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าอันที่3ก็คือว่าเราเดินทางไปทําอะไรกิจกรรมอะไรบ้างเช่นเราจะต้องไปเข้าป่าลุยน้ําหรือว่าต้องว่ายน้ําในสถานที่ธรรมชาติซึ่งเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งนั้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือว่าการเดินทางเนี่ยเดินทางผ่านประเทศอะไรหรือเปล่าที่ประเทศนั้นมีความเสี่ยงที่จะต้องฉีดยาหรือได้รับวัคซีนอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยทางผู้เดินทางจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยครับคนที่มีโรคประจำตัวเป็นของตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงครับหมอก็จะต้องไปหาแพทย์ที่ดูแลประจำนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอย่างนี้จะต้องเดินทางต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะว่าแพทย์ที่ประจำเนี่ยก็จะต้องสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้อย่างเช่นคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการใช้เข็มอินซูลินในการฉีดยานะครับดังนั้นก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ในการเอาเข็มขึ้นเครื่องบินหรือว่าจะต้องเอายาประจำตัวบางอย่างไปนะครับซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการผ่านตม.ต่างๆเนี่ยครับมันจะมีวัคซีนตัวไหนที่เวลาเราเดินทางไปไกลๆหลายๆวันเนี่ยต้องป้องกันบ้างครับก็จะมีบางตำแหน่งนะครับของโรคนะครับที่จะมีแหล่งการติดเชื้อเช่นไข้เหลืองหรือว่ามาลาเรียรวมถึงไข้กาหลังแอ่นซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยเรามียาแล้วก็วัคซีนในการป้องกันก่อนที่การเดินทางเข้าไปในบริเวณแหล่งโรคเหล่านั้นนะครับเช่นในบริเวณของอเมริกาใต้หรือแอฟริกาใต้ที่มีแหล่งการติดเชื้อของไข้เหลืองแล้วก็ไข้กาหลังแอ่นรวมถึงบางประเทศที่มีความชุกของมาลาเรียซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมียาแล้วก็วัคซีนในการป้องกันดังนั้นเนี่ยคนที่จะเดินทางไปในที่ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรจะต้องได้รับคำแนะนำจากการเดินทางจากแพทย์ด้วยครับอาทิตย์หน้านะครับเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากนะฮะต้องติดตามกันนะครับในช่วงเฮลท์แชร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ